นำท่านผู้ชมกลับเข้าสู่กรมทหารราบพิเศษรักษาพระองค์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะครับนี่เป็นคู่เอกของ3คู่ในศึก CP Flesma เขย่าบัลลังก์โลกและคาราวาน CPF นั่นก็คือการป้องกันแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทตำหนัก105ปอนด์ครั้งที่2ซึ่งเป็นเข็มขัดเส้นใหญ่ของสภาแห่งโลก WBC วันนี้วันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมได้โอกาสเปิดให้เจอรี่โทมกดันผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ได้เข้าชิงแล้วนะครับจากเราชมผ่านพ้นไป2คู่นะครับในการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนคู่แรกในรุ่นแบนตัมเวทของเจ้าเพชร CP Freshmart และคู่ที่2ของเจ้าชนะชัย CP Freshmart แชมป์โลกเยาวชนในรุ่นมินิมัมเวทนะครับก็เห็นถึงความน่ากลัวความอันตรายของนักชกจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นอย่างดีเลยทีเดียวคู่นี้เป็นคู่3เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าผู้ท้าชิงฟิลิปปินส์นั้นสูงกว่ายาวกว่าเราครับพื้นเพเขาเป็นมวยมาจากรุ่นที่ใหญ่กว่าครับ108ปอนด์หรือว่าไลท์ไฟเวทนะครับก็วันนี้ครับลดรุ่นมาเพื่อจะเจอเพื่อจะชิงเข็มขัดเส้นใหญ่กับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมของเราเพราะฉะนั้นนะวันนี้รูปร่างช่วงชกนี่เราเสียเปรียบครบวงจรเลยครับแฟนๆยังคงมั่นใจครับในลีลาแล้วก็พลังพละกำปั้นของวันเฮงดูซิว่าเอาใจเชียร์ลึกๆครับว่าจะน็อกคู่ต่อสู้ได้ครับวันนี้วันที่วันเฮงได้แชมป์เข็มขัดเส้นนี้มาก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่ายักษ์แคระนั้นสมชื่อเขานะครับพุกตะลุยต่อยจนกระทั่งคู่ชกนั้นไม่ออกจากมุมนะครับไฟนั้นนี่เป็นไฟที่นั่งอยู่ในใจแฟนหมัดมวยทั่วประเทศแล้วครับสำหรับฟอร์มในการคว้าแชมป์โลกของวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมนี่ครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่2ครับยกแรกเรียกว่านักชกจากฟิลิปปินส์คนนี้เป็นมวยซ้ายด้วยครับไม่น่าจะเป็นงานง่ายของวันเฮงแล้วครับต้องขอบคุณนะครับท่านพลโทกมนารุดดิษฐ์แม่ทัพภาคที่1ซึ่งรับเป็นประธานเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันนี้ผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆนะครับต้องการจะได้สินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกบริการลดค่าครองชีพก็เชิญนะครับที่นี่อีกหลายวันครับเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนนะครับโดยทัพภาคที่1ร่วมกับทางบริษัทเจริญพภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับมีกิจกรรมดีๆให้ชมกันนะครับทั้งมวยสากลระดับแชมเปี้ยนโลกเลยทีเดียวพิเศษที่คุณเชครับได้เรียนไว้ครับดูเหมือนว่าธมดันจะรู้กิติศัพท์หมัดขวาของวันเฮงเป็นอย่างดีครับดูเขาค่อนข้างระวังตัวมากครับเมื่อวันเฮงขยับเข้ามาหมัดขวาทำเป้าไม่เจอครับหมดยกที่ขึ้นยกที่2ครับวันเฮงป้องกันแชมป์ครั้งที่2กับเจอรี่โทมอกดันผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์นะครับขอบคุณซูโฟติก UPS เครื่องสำรองไฟฟ้ามาตรฐานอุตสาหกรรมบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์ลูกหมากจ้วงรางยืนตองหนึ่งและโชคอัพพารากอนขอบคุณบริษัทเจริญพกพันธ์อันจำกัดมหาชนนะครับหรือ CP วันนี้ก็ทางท่านดร.พงษ์นะครับวิเศษถึงก็มีรางวัลพิเศษนะครับเอาวันเฮงวันนี้ป้องกันแชมป์ได้นะครับรับ 100,000 จากท่านอุตสาหกรรมวิเศษไททูลเลยทีเดียวแล้วก็ในนามของบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดด้วยนะครับพร้อมทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งคุณยก2แล้ว17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรมีทองคำไปแล้วนะครับ10บาทแล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยอีก10บาทด้วยครับยก2ดูวันเฮงเร่งเลยนะครับออกจากมุมมานี่เมื่อระฆังดังขึ้นเขาเร่งทันทีครับนี่แหละครับมาดูฟอร์มครับแชมเปี้ยนโลกหนึ่งเดียวของสภามวยโลก WBC วันเฮงแฟนๆบอกอยากเห็นนับน็อกเหลือเกินครับวันเฮงชกนี่โอกาสครบยกน้อยครับเพราะฉะนั้นติดตามครับดูเจอรี่กันเลยกันนะครับคำหลังอาจจะ3พยางค์อาจจะฟังไม่เคลียร์นะครับใช้คำหน้าชัดเจนกว่าวันเฮงกับเจอรี่ผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์ในรุ่นเล็กนะครับมินิมัมเวทนะครับของสภามวยโลกตามสถาบันหลักๆแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับรองประธานสภามวยโลกนะครับ WBC พลตำรวจเอกโกวิทพักดีภูมินั่งให้เกียรติ
ชมมวยคู่นี้เลยนะครับครับผมพร้อมกับท่านพลเอกวันชัยนินเขียวนะครับประธานที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดพร้อมด้วยท่านพลโทอนันต์ศักดิ์ลักษณะละไม้ครับปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดและดร.อนุคงทิพยเสวตนะครับนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอขอบคุณครับเกมเริ่มกระชับเร่งและเร็วขึ้นนะครับมันเองนั้นเร่งจังหวะให้เร็วในขณะที่เจอรี่ฟุตเวิร์กดีนะครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแล้วดูหมัดซ้ายออกได้น้ำหนักค่อนข้างดีด้วยรูปร่างเราเสียเปรียบนะครับเพราะว่าทางผู้ชกนะครับรถรุ่นมาจาก108นะครับโอ้ขวาหมัดนี้ของวันเฮงใช้ได้เลยนะครับแชมป์หนึ่งเดียวนะครับในประเทศไทยของสภามวยโลกมินิมัมเวทนะครับ105ปอนด์หมัดขวาลำตัวนี่ทำได้ดีครับแม่เรียกว่าจะย่อเอาเจ้าเจอรี่ลงมาตัวเท่ากันแล้วครับตอนนี้ต่อไปที่ลิ้นตีนะครับหมัดขวาของวันเฮงเมื่อสักครู่ขึ้นบนครับขวาบนซ้ายตามไปอีกเริ่มจะได้ทางเหมือนกันครับวันเฮงปลายยก2ตรงนี้ดีขึ้นเห็นชัดนะครับกว่ายกที่1หมดยก2ครับในยก2ครับวันเฮงป้องกันแชมป์ครั้งที่2แชมป์สภามวยโลก WBC ของสภามวยโลกกับเจอรี่โทมอกดันขอบคุณบริษัทแกล็กโซสมิธคลายประเทศไทยจำกัดบริษัทนิวตันฟู้ดอิควิปเมนต์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็งนิวตันและอุปกรณ์ครัวนิวตันบริษัทอาริอันอยุธยาประกันชีวิตจำกัดบริษัทจงไถเจียนหมิงเอลเอ็กซ์กรุ๊ปจำกัดผลิตภัณฑ์จิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังและบริษัทมาริเมดจำกัดมาเริ่มกันต่อนะครับบนเวทีวันนี้ทางชกอภรากรนะครับประกอบตัวพาด้วยแล้วก็ตลาดเอ็กโปนะครับบางใหญ่โดยคุณปัญญาทองไทยแล้วก็ปอยสันตำนานเพลงด้วยนะครับรำแหงซอย100แล้วก็บริษัทมาริเมดนะครับก็จริงเดียวพร้อมทางจิ๋วเจิ้งด้วยนะครับครับ13มิถุนายนนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะครับคุณวิเชียรจันทระโนไทยแถลงข่าวเปิดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานแล้วที่บ้านไร่นะครับอำเภอเทศกิจจังหวัดชัยภูมิที่อุทยานป่าหินงามก็เชิญสื่อมวลชนและพี่น้องอำเภอเทศกิจร่วมกันเปิดงานให้ยิ่งใหญ่กันต่อครับฟอร์มของวันเฮงไก่ย่างห้าดาวยิมการชกในปีนี้นะครับทางท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์กำหนดเอาไว้4ไฟท์ครับในปีนี้จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในเมืองไทยนะครับพอปีหน้าครับจะส่งออกเป็นของดีของเมืองไทยส่งออกไปป้องกันแชมป์ยังต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นในช่วงปีนี้ดูวันเฮงให้เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้นะครับถ้าชนะวันนี้ป้องกันแชมป์ได้รับ1แสนเลยนะครับ1แสนครับท่านดร.พงษ์เสถียรทูลเลยฝากไว้แล้วครับยกนี้เจอรี่รีบกอดรีบกันเชียงแล้วนะครับโอ้จมูกแดงแล้วนะครับของวันเฮงโดนปากโดนจมูกแล้วครับกรรมการผู้ชี้ขาดจากญี่ปุ่นนะครับฟูกุชิโอ้โหเข้าที่ครับวันเฮงวันที่ได้แชมป์ที่จังหวัดชลบุรีมาแล้วครับตัวจริงเสียงจริงครับพูดถึงจังหวัดชลบุรีครับในเดือนหน้าครับเพื่อสัปดาห์ที่2เจ้าน็อกเอาท์ CP Freshmart ก็จะเดินทางไปป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะการนะครับในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลก WBA ด้วยก็ต้องขอขอบคุณครับท่านคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีโอ้โหยังลีลานะครับโทมอกนั้นมาโอ้โหโดนไปเต็มๆเลยนะครับโดนหน้าทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทยกนี้เจอรี่นั้นโดนหมัดขวาของวันเฮงที่หน้าทั้งหมดเลยครับแล้วแคร์นะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้นะครับในรุ่นเล็กนะครับมินิมัมเวทนี่เก่งอ้าวโอ้โหชนกันครับศีรษะชนกันนะครับมือขวากับมือซ้ายนี่แหละครับกรรมการชาวญี่ปุ่นนะครับบนเวทีช่วงปลายยกนะครับยกนี้ชัดเจนนะครับยกนี้ชัดเจนแล้วชมภาพช้ายกที่แล้วนะครับถือว่าเป็นยกที่วันเฮงนั้นสร้างผลงานได้ดีนะครับเพราะขวาตรงของเขานั้นเข้าเกือบทุกหมัดนะครับก็10หมัดนั้นน่าจะอย่างน้อยมี9ครับทาง
แม่ทัพภาคที่1ครับแล้วก็ผู้บริหารของ CP นั่งให้กำลังใจกันอยู่ครับนายพลาซ่าแกรนด์อยุธยานะครับคุณชูชีพอัดฉีดมา 5,000 คุณชยพัฒน์ครับประธานบริหารสยามโซไซตี้และเดอะพาราไดซ์สยามพาราไดซ์ที่งามวงวานอีก 5,000 10,000 แล้วนะครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายขอบคุณ Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดรถกระบะ Toyota Hilux Revo ครับตัวใหม่ออกมาแล้วคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนทำกันต่อครับมาสู้กันบนเวทีนะครับวันเฮงเริ่มจะบดไปเรื่อยนะครับเจอรี่จะทนได้หรือไม่ได้แต่ว่าตัวใหญ่กว่านะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์วันนี้รับรางวัลไปแล้วนะครับทองคำ10บาทจากตัวต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21แห่งตอนนี้ไปจองรีโวเลยนะครับรีโวที่นั่นเลยทีเดียวคุณวิเชียรสมภพพงโรจน์ฟอร์มกันต่อครับวันเฮงในยกที่4หลังจากจบยกนี้นะครับเราจะได้เห็นคะแนนนะครับว่า4ยกที่ผ่านมาคะแนนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นมาชมกันต่อวันเฮงที่ผ่านมาคือยก3นั้นยก3นั้นชัดเจนมากนะครับดูนะครับความชัดเจนของวันเฮงยก4เป็นอย่างไรครับเขาเริ่มหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาและบางครั้งหลบไปทางตามเข็มนาฬิกาครับเพราะเราเป็นมวยขวานะครับเวลาหนีเขาต้องหนีให้ย้อนเข็มนาฬิกาขึ้นไปก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาจัดหนักจัดเต็มครับเนื่องจากว่าผู้ชกนี่อย่างที่เรียนไว้ครับเป็นนักชกลดรุ่นลงมาจากพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ครับวันนี้มาชกในพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์คือถ้าเขาสามารถควบคุมการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเนี่ยจะทำให้เขาได้เปรียบครับจากสรีระที่ใหญ่รูปร่างสูงใหญ่กว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาโดนหมัดจังๆของวันเฮงเนี่ยจากหนักมันก็จะเบาลงไปนิดนึงครับเพราะฉะนั้นวันเฮงก็จัดเต็มแล้วครับเขาป้องกันตัวก่อนนะครับล็อกหมัดเสร็จแล้วก็คอยโต้ครับบล็อกนะครับบล็อกแล้วคอยหาจังหวะบวกหลักไล่เร็วนะครับวันเฮงหมัดเดินตัวเริ่มก่อนแล้วนะครับเจอรี่โดนสองหมัดก่อนทันทีครับมาแล้วครับย้ำย้ำย้ำแล้วนะครับย้ำไปเรื่อยติดตลอดติดตลอดลำตัวโดนลำตัวไปแม่ชักจะตัวงอครับคมดันวันเฮงครับแม่นี่แหละครับแม่ได้จังหวะทีทองจังหวะกอดของเจอรี่เนี่ยครับทำให้เราขาดการต่อเนื่องความต่อเนื่องขาดเข้าไปไม่เป็นไรครับยังไงยังไงก็ดีครับยกนี้เรายังต้องทำตัวโดนเต็มๆครับที่เบ้าตาซ้ายของเราภาพช้านะครับโดนขวาตัวงอแล้วเนี่ยครับรีบคว้าเอาไว้ทันทีเป็น4ยกที่วันเฮงนั้นทำผลงานได้ดีในยก2ยก3ยก4นะครับก็4ยกผ่านไปเดี๋ยวเราจะเห็นคะแนนครับว่านี่ครับ40 36 2เสียงและ39 37อีก1เสียงเรานำอยู่นะครับตามกันต่อครับขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับในฐานะประธานจัดการแข่งขันในคราวนี้คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าคุณประชัยเลี้ยวพันธุ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีพีไอโพลินจำกัดมหาชนปุ๋ยซีเมนต์ทีพีไอปุ๋ยออร์แกนิกทีพีไอชมกันต่อครับยก5ลุ้นบนเวทีอีกครั้งนะครับยก5ของการชกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของสภาบอลโลกนะครับ WBC ของแชมป์โลกชาวไทยนะครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิ้มกับเจอรี่นะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์เนื่องจากวันนี้เป็นแชมป์ใหญ่นะครับมีกรรมการจากต่างชาติถึง5ท่านนะครับกรรมการสักขีพยานก็มาจากประเทศเกาหลีใต้ครับแล้วก็กรรมการผู้ห้ามชี้ขาดบนเวทีครับมาจากประเทศญี่ปุ่นกรรมการให้คะแนน3ท่านครับมาจากประเทศเม็กซิโกประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงนะครับผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับ55นาทีครับจะมีดูแล้วต่อยกว้างนะครับทางเจอรี่แต่ว่าออกหมัดเขาใช้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ต้องเบียดติดตลอดเล่นลำตัวให้เยอะครับการกลัวหมัดขวาเราแล้วนะครับเห็นชัดเจนครับว่าเขากลัวหมัดขวาทุกเวิร์กดีนะครับเคลื่อนไหวได้เร็วและจังหวะบวกนี่ต้องระวังด้วยครับถ้าบนเราปิดไม่มิดชิดไม่รอบคอบมีโอกาสเจอฮุกซ้ายหรือไม่ก็ขวาเปรียบช่วงชกนะครับยอดแชมป์จากอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามครับวันเฮงผลผลิตของค่ายมีนโยธินครับโดยคุณบุญเอกมีนโยธินแล้วก็สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
มหาศึกษาวิทยาเขตอ่างทองด้วยนะครับสำหรับวันเฮงเรียกว่าประสบความสำเร็จในทุกด้านแล้วครับด้านวิชาชีพแล้วก็ด้านการศึกษาเป็นนักชกตัวอย่างตัวจริงเลยทีเดียวสำหรับวันเฮงก่อนที่จะเป็นแชมป์โลกนะครับรอคอยมาถึง7ปีใช้เวลาครับขวายังแม่นยำนะครับขวาของวันเฮงทุกหมัดครับเริ่มหนักแล้วครับยก5ยางกันฟันยางกันฟันล่วงลงมาเลยครับเจอรี่กรรมการจัดการเรื่องยางกันฟันแล้วสู้กันต่อครับนาทีทองมาแล้วนะครับนาทีทองของวันเฮงมาแล้วครับเกือบจะย้ำทั้งยกจะเป็นย้ำทั้งยกไหมครับเจอรี่เป็นเพียงหนีครับซ้ายบ้างขวาบ้างจะรอดไหมจะรอดไม่รอดเจ้าเจอรี่ไม่ยอมง่ายๆครับในชีวิตของนักมวยนะครับการได้ขึ้นชิงแชมป์โลกนี่แม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นทำได้ครับทำได้นะครับแข่งกันอยู่คนดีและเจอรี่ไม่ต้องคุมมาหาจะไม่ร่วมทางเลยครับชายกที่แล้วครับหมัดขวายังทรงพลังและเต็มไปด้วยความแม่นยำนะครับเชื่อว่ายกที่ผ่านมาคือยก5นั้นเจอรี่โดนขวาเต็มๆไม่ต่ำกว่า10หมัดเป็นอย่างน้อยขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวรถข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรคุณบุญบริษัทบุญทรงโอสถเด็กในพานทองจำกัดน้ำมันตรามาวินบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตทิฟฟี่ซาร่าแอนเตอร์ซิลเยลไดฟิลีนเบนด้า500โฟมล้างหน้าพรีมโนบุขอบคุณนายห้างวินัยวินและผู้ชมครับผู้ให้การสนับสนุนให้เด็กไทยเป็นแชมเปี้ยนโลกและบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนนีเวียฟอร์เมนไดเกียวทูทีไดเกียวออยล์โอทีเอ็มเอมาถึงครึ่งทางนะครับยก6วันนี้ต้องขอบคุณทั้งไก่ย่างฮันอารมณ์สดเมจิแล้วก็ตัวต้าเทียนมอเตอร์นะครับถึง21แห่งจิ๋วเจิ้งปูเซินนะครับจิ๋วเจิ้งอีชี่แล้วก็ตลาดเอ็กโปนะครับบางใหญ่ก็โดยคุณปัญญาทองไทยนะครับมาถึงตรงนี้การสดครบมาแล้วครับ2ชั่วโมงเต็มเข้าสู่ชั่วโมงที่3มาดูฟอร์มวันเฮงกันต่อครับมาถึงตรงนี้ครับเจอรี่แผนการชกของเขาก็คือรู้ครับว่าเราเป็นมวยบุกตะลุยที่แข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็แหมไม่ปะทะด้วยแหละครับแหมใช้จังหวะฉาบฉวยเรียกว่าแหมวันนี้มาเป็นมวยฝีมือครับสำหรับเจ้าเจอรี่ถ้าวันเฮงนะครับแหมเดินช้าเดินไม่ติดนี่มีสิทธิ์โดนหลอกกระแทกแยบได้เพราะฉะนั้นทางทีมงานสตาฟครับบอกให้เดินเบียดเดินเร็วลำตัวครับเริ่มเห็นบ่อแล้วครับในจุดอ่อนของเจอรี่แต่ต้องยอมรับว่าหนีเร็วนะครับฟุตเวิร์กดีครับขาดีลีลาการไวมีฟุตเวิร์กที่รวดเร็วมากเลยนะครับโอ้เจอรี่โดนขาสองหมัดสองหมัดเลยครับโดนแล้วลงมาล่าง3 4กอดเลยครับเจอรี่ต้องกอดเลยครับโดน4หมัดเต็มๆขวากรรมการเตือนให้ระวังศีรษะครับเริ่มถึงขวาลำตัวได้สวยๆครับวันเฮงก้มนะครับก้มแบบนี้เราก็ต่อยยากครับก้มแล้วใช้ไหลดันด้วยยกยก6ครับยก6ครับเอ้าดรพงศ์นะครับมอบ 100,000 เลยนะครับวันนี้ชนะได้โอ้โดนลำตัวลงไปเลยครับแต่กรรมการไม่นับนะครับเปิดโอกาสให้ลักษณะเหมือนลื่นแล้วก็คู่คุดคู่ลงไปสร้างผลงานแล้วนะครับวันเฮงขวาจากการดูมาขวาครับเอาเลยนะครับทำท่ายังมึนมากนะครับเจอรี่ขวาของยักษ์แคร์เขาเริ่มก้มต่ำมากขึ้นบ่งบอกอะไรบางอย่างครับมีนัยยะแล้วครับของเราวิ่งเข้าใส่เลยครับแหมแฟนๆไม่ต้องห่วงนะครับแหมเรื่องพละกำลังนี่15ยกสบายครับสำหรับวันเฮงพออีกแล้วครับพออีกแล้วเจอรี่ผ่านครึ่งทางครับผลงานยกที่แล้วครับยก6มีช่วงจังหวะหนึ่งครับที่ไม่ต่อเนื่องยางกันฟันของเจอรี่นั้นหลุดออกมากรรมการจัดการเรียบร้อยแล้วตรงนี้เปิดโอกาสให้นะครับไม่นับขอบคุณคุณพิชัยกิตติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนชิวจำกัดคุณมานพสวนดีครับประธานบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดเจ้าของแชมพูมาโนดาแคร์และผลิตภัณฑ์สกินเดียวบริษัทชากรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดครับสีคิงคอปราซินซิลสีโปลีน่าคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงศานุรักษ์
กันต่อครับยก7มาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณปานวัฒนกิจเจริญวงศ์จากช่องอภารกรมาก่อออโตพาร์ทด้วยแล้วก็สีลีน่านะครับพร้อมทั้งอมจินเยบริษัทมินิเมทจำกัดที่สำคัญเลยครับบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์และดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโดยโตโยต้าไฮลักซ์ดีโวนะครับพร้อมด้วยบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดสถาบันสอนมวยไทยแล้วก็มวยสากลเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับจรัญสนิทวงซอย34ครบ7แล้วนะครับคงต้องนวดกันต่อครับสำหรับวันแห่งว่านวดมาตั้งแต่ยก2ยก3ยก4ยก5นวดทุกยกแล้วครับแต่ว่าสปีดเท้าของเจอรี่โทมักดานั้นยังใช้ได้อยู่นะครับเขาเคลื่อนไหวได้เร็วแต่เชื่อว่าต้องมีสักจังหวะนึงนะครับจากการที่ถูกนวดแบบสะสมนั้นจะทำให้เขาอ่อนล้าและจากเร็วก็จะกลายเป็นช้าเรียกว่าไม่ใช่งานง่ายครับเขาเดินทางมาถึงเจอรี่เดินทางมาถึงเขาบอกว่าเขาซ้อมเตรียมตัวมาถึงลงนวมมาถึง150ยกนะครับแล้วก็ซ้อมเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยของแมนนี่ปาเกียวด้วยครับซุปเปอร์สตาร์ชาวฟิลิปปินส์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นยอมง่ายๆไม่ได้ครับเจอรี่เข้าสามเหลี่ยมเลยครับเขารู้ตัวนะครับเมื่อเวลาโดนเยอะจะกอดนี่ก็โดนอีกชุดหนึ่งเชียร์เร่งนะครับเป็นเสียงเชียร์เร่งเร้าให้วันแห่งนั้นรีบเผด็จศึกเจอรี่โทมักดันประมาทไม่ได้เช่นกันนะครับเขาเหมือนจะตั้งรับแต่ว่ารอบวกรอสวนตลอดเพราะฉะนั้นวันเฮงครับแม่เดินแบบรัดกุมแต่ว่าก็ในการขวาลำตัวสวยครับสไตล์วันเฮงก็คือไล่บี้เหมือนจำสั้นนะครับนี่ครับมวยดีไล่มวยดีครับเกือบจะไม่ได้ออกหมัดแล้วนะครับเกือบจะไม่ได้ออกหมัดแล้วครับถ้าไม่ออกหมัดเลยนั่นอาจจะถูกพิจารณาจับแพ้ได้นะครับกอดนะครับสุดท้ายต้องกอดกรรมการเข้ามาทำหน้าที่อ่อนล้าแล้วนะครับเห็นชัดเจนว่าเจอรี่นั้นอ่อนล้าแล้วครับเข้ามุมแล้วครับกอดอีกแล้วครับกอดอีกแล้วยกนิดนึงยกมาแล้วช่วยครับยกที่วันเองไล่เต็มที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจอรี่ก็ยังเอาตัวรอดไปได้ผ่านยกเจ็ดไปได้นะครับเดี๋ยวเราชมกันต่อเลยครับยกที่8ขอบคุณนะครับบริษัทขายยาเพนทักจำกัดบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดบริษัทแสงไทยเมดิเคิลจำกัดคุณนรงค์ว่องประเสริฐการคุณบินสเปเชียลจำกัดโรงพยาบาลเปาโลโมเมเรียนผลโยธินโรงแรมสยามโซเซตี้และสยามพาราไดซ์ที่ถนนงามวงวานและโยธินพัฒนา3โดยคุณชยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนอร์จี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยัลบียก8ครับมาสู้กันต่อบนเวทีนะครับต้องคุณปัญญาทองไทยด้วยครับในนามของปอยสารตำนานเพลงรามคำแหง100นะครับแล้วก็เอ็กโปนะครับเอ็กโปอยู่ที่บางใหญ่มาชมกันต่อครับการร่วมมือกันของบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับสนามต่อไปเราจะไปสัญจรนะครับเป็นมวยไทยสัญจรในอาทิตย์ที่21นะครับที่จังหวัดพัทลุงมาดูครับเจ้าซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตจะพบกับบางพีน้อย96ปีนั้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุงมวยดังๆมวยดังๆครับมวยดังๆโอ้โหยกนี้ครับยก8จัดหนักอีกแล้วนะครับวันเฮงเน้นด้วยขวาเหมือนเดิมครับดูว่าเจอรี่จะทนขวาของยักษ์แคะได้อีกกี่ยกเป็นมีหลายรายครับต่อยบนนี่เขาทนมากมากครับเพราะฉะนั้นลำตัวครับน่าจะเป็นจุดอ่อนต้องเล่นล่างก่อนครับต่อยท้องให้ขาตายนะครับแล้วก็หนีไม่ออกเตรียมตัวมาอย่างดีครับของเจ้าเจอรี่ที่เรียนไว้ลงนวดมาถึง150ยกที่ค่ายของแมนนี่ปาเกียวเพราะฉะนั้นวันเฮงลูกศิษย์ของโค้ชแหลมครับสุภาพบุญรอดความพยายามใช้ความอดทนต่อเจอมวยลดรุ่นออกมาครับจาก108มาต่อย105ก็เป็นงานหนักที่จะต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเจอผู้ท้าชิงใหญ่ยาวถ้าจะนับจำนวนหมัดจะเป็นร้อยๆแล้วนะครับขณะนี้
ข้างขวาเอาละครับย้ำใหญ่แล้วครับกรรมการจับตาแล้วนะครับกรรมการชาวญี่ปุ่นครับฟูกุชิมองแล้วกรรมการจับตาดูแล้วนะครับว่าถ้าไม่โต้เลยครับอาจจะถูกจับแพ้เขายกอีกแล้วครับยกนี้คุณพระระฆังจะช่วยอีกหรือไม่ครับเจอรี่รอบเวทีแล้วนะครับไปรอบเวทีแล้วกอดแล้วครับนี่ครับคิดอะไรได้แบบนั้นครับเจอรี่เขาหนีบหมัดไว้เลยนะครับมิหนีบไม่ให้เราต่อยน่าจะรอดครับสัญญาณ10วินาทีดังขึ้นมาแล้วรอดจนได้ครับขับช้าครับยกทีผ่านไปเดี๋ยวไม่ได้ออกหมัดแล้วนะครับหนีมากกว่าออกหมัดแล้วสำหรับเจอรี่โทม็อกดันผ่านไปได้8ยกครับยกต่อไปนี้เป็นยกที่9ขอบคุณบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดเนี่ยครับ80 72 2เสียงและ79 73 1เสียงไปไกลแล้วนะครับไปไกลแล้วนะครับขอบคุณเนสเล่ไทยจำกัดครับผลิตภัณฑ์เนสกาแฟกระป๋องกาวช้างเคนจิบริษัท TOA เพนประเทศไทยจำกัด CTOA ซูโฟติก UBS เครื่องสำรองไฟฟ้ามาตรฐานอุตสาหกรรมบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดโดยคุณพนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์เชิญต่อครับ อย่างที่เรียนไว้นะครับโตโยต้าแล้วก็ CP จัดมวยดีๆไว้แฟนหมัดมวยได้ชมกันวันเฮงวันนี้ครับเรียกว่าป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2อ้าวมาไปเลยครับนับแล้วครับ5 6 7 8 9 10เรียบร้อยครับจบยก9จบที่เลขมงคลยก9ครับทำสถิติน็อกเร็วขึ้นกว่าวันที่ได้แชมป์คือยกที่11นี่ก็เป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นคนที่ภูมิใจก็ได้แก่ประธานจัดการแข่งขันนะครับดร.พงษ์พักสักครู่ครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับการป้องกันแชมป์รุ่น105ปอนด์ของคนเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมกับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์เจอรี่โดมักดันนะครับเกมนั้นยกแรกไม่เห็นอะไรครับแต่ว่าเริ่มมาชัดเจนขึ้นตั้งแต่ยก2ไปต้นมานะครับหมัดขวาอันแม่นยำของวันเฮงนั้นส่งผลเก็บสะสมครับบอบช้ำสะสมไปถึงยกที่8นะครับและสุดท้ายจบลงที่ยก9ดูนะครับจุดนี้ครับต่อยขวาแล้วก็สุดลงไปจบตรงนี้นะครับยกที่9ต้นยกเลยครับก็เป็นการป้องกันแชมป์ได้อย่างสวยสดงดงามเด็ดขาดพักชมโฆษณาอีกครั้งครับเดี๋ยวมอบรางวัลค่าเข็มขัดกันให้กับยักษ์แคระจากมหาสารคามท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นอันว่าวันนี้นะครับต้องยอมรับว่าต่อยได้งดงามมากๆแชมป์โลกของสภามวยโลกนะครับในรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ในนามของวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมชนะยก9นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์คุณชัยยุทธทิพย์สุวรรณพรท่านพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมินะครับรองประธานของสภามวยโลกวันนี้ให้เกียรตินะครับคาดเข้มขัดแล้วก็ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับในนามของบริษัทเจริญพงษ์พานอาหารจำกัดมหาชนแล้วก็ตัวท่านเองวันนี้ก็มอบรางวัลพิเศษนะครับให้กับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมแชมป์โลก 100,000 บาทนะครับท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับท่านนี้เป็นผู้ให้ในวงการหมัดมวยของเราจริงๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์คุณชัยยุทธทิพย์สุวรรณพรพร้อมทั้งรองประธานสภามวยโลกนะครับพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมิวันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนะครับนี่นะครับท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์บอกว่าไฟหน้าไปต่อยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นแชมป์โลกของเรานะครับในรุ่นมินิมัมเวทของ
สภามวยโลกวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิม